น่าเป็นห่วงจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมยาย่าแพ้ยาอีกรอบนึงเป็นรอบ2แล้วนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้โอ้ค่อยเบาใจหน่อยเพราะว่าที่รู้มาเนี่ยอาการไม่มีอะไรมากนะคะสามารถไปทำงานได้ตามปกติแล้วนะคะฝากพี่ชายคนสนิทคณะเดชคุกิมิยะนะพอทราบข่าวก็บอกว่าเอออดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆแต่พอว่าอาการเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากเท่าไหร่นะคะก็เบาใจลงไปเยอะเลยส่วนสายยาย่าเองค่ะอาการดีขึ้นเตรียมกลับไปถ่ายละครต่อตามปกติแล้วนะคะก็แพ้ยาแก้อักเสบแต่ก็ตอนนี้หมอก็วินิจฉัยอยู่เดี๋ยวให้น้องมาตอบอะไรอีกทีนึงอาการจริงๆก็คงหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็คงแบบลุกไม่ขึ้นแบบเหมือนแบบแรงไม่มีอะไรประมาณนี้มันเหมือนน่าจะเป็นไซด์เอฟเฟคของการแพ้ยาครับผมก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยตกใจครับตกใจมันก็เป็นครั้งที่2ก็มักจะเราเข้าใจว่ามันต้องหนักกว่าครั้งแรกใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้ด้วยความที่ว่ารู้ว่าอาการนี้คืออาการแพ้ยาก็เลยไปถึงมือหมอเร็วครับผมปลอดภัยแล้วตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับแล้วก็พรุ่งนี้น้องก็กำลังจะกลับไปถ่ายละครต่อคงจะต้องทำชาเลนจ์ว่าแพ้อะไรบ้างมีอะไรที่แบบร่างกายต้องอันนี้นี้บ้างอะไรเงี้ยก็คงต้องมีอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ไทยรัฐออนไลน์ก็ถามไปยังแม่ปลานะคะคุณแม่ของน้องยาย่านะคะก็บอกว่าเออนะคะตอนนี้อาการไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะพี่ไม่ต้องตกใจกันไปนะคะตอนนี้น้องก็เตรียมที่จะถ่ายละครต่อแล้วล่ะจ้ะนะจ๊ะ